ขอโทษนะครับคุณเพชรผ่านมา2ไฟแดงเนี่ยคุณเพชรถอนหายใจไป10ครั้งพอดีเลยครับงานมีปัญหาหรือเปล่าครับงานไม่มีปัญหาครับงั้นก็แปลว่าเป็นเรื่องอื่นสิบเอ็ดครั้งพอดีเลยครับภายใน2ไฟแดงสุชาติครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเราทำผิดกับคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงนะก็ขอโทษสิครับฮะครับใช่ครับถ้าเรารู้สึกผิดกับคนคนหนึ่งเราก็แค่ขอโทษก็แค่นั้นนะครับผมคงอยู่คนเดียวมากเกินไปจริงๆแบบที่คุณแม่บอกไม่ทราบว่าเกี่ยวกับคุณฟ้าหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าคุณเพชรอาจจะต้องให้เวลาเธอปรับตัวอีกสักหน่อยครับเพราะว่าคุณเพชรกับคุณฟ้าเนี่ยโตมาคนละแบบกันโลกของคุณฟ้าเนี่ยอาจจะต้องแข็งกร้าวกว่าลำบากกว่าครับแรงกระแทกมันก็ไม่เท่ากันด้วยครับแต่ผมขอแนะนำว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็พูดกันตรงๆเนี่ยจะดีที่สุดครับเชื่อผมนะครับเรื่องนี้ผมเซียนหมายเลข244088ครับผมขอโทษที่วันนี้ผมอารมณ์เสียใส่คุณพรุ่งนี้พบกันนะครับฝันดีครับค่ะคุณฟ้าเหรอคุณฟ้าคุณฟ้าพี่ฟ้าเหรอครับพี่ฟ้าลาป่วยครับแต่ว่าพี่ฟ้าฝากงานกับผมเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานได้หรือเปล่าครับป่วยเหรอเป็นไรผมเชื่อว่าเราจะหาเธอจนเจอได้ครับแต่ไม่ทราบว่าป้าเกตเคยได้ลองถามคุณตาบ้างไหมครับท่านพ่อไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะแต่ป้าก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าท่านพ่อน่าจะคุยกับน้องรำพาอยู่บ้างอาจจะไม่ถึงขนาดรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็น่าจะรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างท่านประธานคะมีแขกมาขอพบค่ะขออนุญาตครับเชิญครับจดหมายกลับมาอีกแล้วครับผมคงต้องจริงจังกับการตามหาตัวคุณวิไลดำภาคุณเพชรจะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับคุณวิไลดำภาเหรอครับเพราะจดหมายพวกเนี้ยมันใช้เป็นพยานหลักฐานเอาผิดได้นะครับโดนจักรับดูเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ผมอยากให้ทางเราจัดการกันเองภายในแบบเงียบๆก่อนไม่อยากให้เป็นข่าวออกไปยังไงก็ฝากจ่าทอกด้วยนะครับครับผม